ก็โดนเทเหมือนกันนะครับน้ำปลาร้านะครับเนื่องด้วยเขาแจ้งว่ารสชาติมันไม่ได้แล้วก็ตัวเนื้อมันน้อยนะครับจนผู้ใหญ่บอกว่าเอ้ยเต้ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยมาตรฐานสูงขนาดเนี้ยไม่ต้องทำจากโรงงานคุณนงเขาเคยผลิตคุณนงเขาเอาจากคุณนงมาให้มาเป็นตัวสแตนดาร์ดให้เราแกะผมพูดว่าผมแกะ 100% ผมแกะไม่ได้เครื่องจักรมันต่างกันระหว่างนั้นนะคูนงเขากำลังขยายโรงงานคุณไปดูโรงงานคูนงดีตอนนี้โอ้โหยิ่งใหญ่มากครับหลากหลายสิบล้านเลยหลากหลายสิบล้านเลยผมพูดตรงๆท้ายแล้วไม่มีหรอกคนขายอ่ะในมุมมองธุรกิจคนขายจะไปจ้างหลายๆโรงมีไหมมันไม่มีหรอกครับใครจะไปจ้างหลายๆโรงเพราะใครๆก็อยากขายโปรดักต์ที่เป็นโรงเดียวและสูตรเดียวกำลังเป็นกระแสดราม่าร้อนระอุบนโลกออนไลน์กันท่านผู้ชมกรณีเจ้าของโรงงานน้ำปลาร้าชื่อดังในภาคอีสานออกมาบอกว่าโดนพิมพ์รีพายโกงลงทุนเงินไปเป็นจำนวนมากสร้างโรงงานส่งน้ำปลาร้าให้แต่พอผลิตออกมาแล้วพิมพ์รีพายไม่เอาจนติดหนี้ติดสินถึงขั้นที่ทั้งสองคนน้ำตาไหลกลางรายการโหนกระแสเลยทีเดียวซึ่งพอมีคนถามไปทางฝั่งพิมพ์รีพายว่าเมื่อไหร่จะพูดถึงเรื่องดราม่าเจ้าตัวก็ตอบว่ากูเล่าแน่แต่กูเล่าในชั้นศาลขณะที่ทางด้านของพิมพ์รีพายค่ะยังคงออกมาไลฟ์ขายของตามปกตินะคะซึ่งในช่วงหนึ่งของการไลฟ์เจ้าตัวได้มีการระบายความอัดอั้นตันใจถึงดราม่าที่เกิดขึ้นโดยรู้สึกน้อยใจที่ถูกชาวเน็ตด่าแรงตลอดหลายวันที่ผ่านมาวอนอย่าเพิ่งด่วนตัดสินรอดูตอนจบกันก่อนโดยพิมพ์รีพายค่ะเผยอีกว่าตนเลิกลากเพราะว่าทนายไม่ให้พูดทุกครั้งที่มีดราม่าตนไม่เคยกลัวไม่เคยหวั่นเลยเพราะมันออกมาจากปากเพราะมันเกิดจากตนทำตัวเองแต่ว่าครั้งนี้มันไม่ได้มาจากการกระทำของตนและบอกอีกว่าจำเอาไว้ให้ดีเมื่อความจริงปรากฏหลับตาแล้วก็ขอโทษพิมพ์หรืออโหสิกรรมให้กันแล้วกันโดยตนเจอคำพูดแรงมากเช่นขอไม่ให้ดีอีซึ่งในใจตนก็น้อยใจอยู่แล้วเพราะว่าไม่อยากมีปัญหามานานแล้วไม่อยากทำตัวมีปัญหาเลยอยากจะทำงานขายของอยากจะบริหารองค์กรให้มันดีเพราะว่าตนรู้สึกว่าเสียงไม่เหมือนเดิมแล้วปีนี้กลัวว่าจะไม่มีเสียงพูดอนาคตในองค์กรอยู่ไม่ได้ตนก็พยายามไม่ให้มีปัญหาแต่สุดท้ายก็มีปัญหาตนไม่ได้มีโอกาสพูดเพราะทนายขอทำงานก็เลยรู้สึกว่าเหนื่อยน้อยใจโชคชะตาตัวเองตนพูดได้แค่นี้เพราะเห็นว่าคนเป็นห่วงความรู้สึกตนมันเป็นแบบนี้นะตอนนี้เฉยๆแต่เรื่องของดราม่าที่เป็นอยู่เพื่อนๆก็รอแล้วกันอย่าเพิ่งลืมรอดูตอนจบลูกค้าก็อยากได้ราคาถูกลูกน้องก็ต้องมีงานทำตัวเองก็แพ้ไม่ได้เพราะว่ามีคนรอเหยียบทั้งนี้ค่ะทางด้านของพิมพ์รีพายนะคะได้มีการกล่าวทิ้งท้ายอีกว่าไม่ต้องถูกใจกันก็ได้แต่ว่าถ้าไม่ชอบกันพิมพ์ก็รู้สึกว่าต่างคนต่างอยู่กันไปถ้ายังไม่รู้อะไรคนที่อยากรู้ก็คอยดูว่ามันเป็นยังไงก็อย่าเพิ่งตัดสินกันเพราะว่าคำพิพากษาของคุณลูกค้าในอินเทอร์เน็ตมันค่อนข้างที่จะจุดๆจากนั้นพิมพ์รีพายค่ะก็ได้บอกว่าไม่อยากพูดแล้วก่อนปิดไลฟ์ลงก่อนที่ล่าสุดค่ะทำเอาฮือฮาในโลกออนไลน์นะคะเมื่อผู้ใช้ TikTok ที่มีชื่อว่า Posh เด็กร้านอาหารได้มีการมาอัดคลิปพร้อมกับแคปชั่นที่ว่าผมก็โดนพิมพ์รีพายเทปาร้าเหมือนกันปาร้าพิมพ์รีพายโดยเจ้าตัวค่ะได้เล่าว่าอดีตเป็นผู้จัดการบริษัทจ่าวิรัตฟู้ดที่จังหวัดนครสวรรค์ทำกับจ่าวิรัตฟู้ดน่าจะ4ปีหน่อยๆผมก็มีหน้าที่บริหารจัดการทุกอย่างผมเคยขายน้ำปาร้าให้กับคุณพิมพ์เกือบ100ล้านมีทั้งหมด3 PO ที่ผมได้จากคุณพิมพ์มาแต่ที่นี้ในการขายจริงๆน่าจะมี2 PO หรือเปล่าผมจำไม่ได้ผมมีเอกสารในมือเรียบร้อยเล่าให้ฟังเรามีการค้าขายกันจริงคือเริ่มต้นผมไปหาคุณพิมพ์ในช่วงปี64คุณพิมพ์ขายน้ำปาร้าดีมากเลยปรากฏว่าที่โรงงานกำลังการผลิตยังเหลืออยู่ผมก็เลยเข้าไปพอผมเข้าไปผมก็ยังคุยกับทีมงานของทางคุณพิมพ์ผมเป็นโรงงานสุดท้ายเลยแล้วก็จบออเดอร์เข้ามาได้ซึ่ง PO แรกที่คุณพิมพ์เปิดมาให้ผมคือ26ล้านผมผลิตขายจบ26ล้านแต่ผมเข้าไปหาคุณพิมพ์ที่แรกเนี่ยเอาน้ำปาร้าไปเสนอกับผู้บริหารไปที่โกดังปทุมธานีครั้งที่2ไปให้ที่โกดังปทุมธานีครั้งที่3ให้ลูกน้องผมไปที่ปทุมธานีจากนั้นก็ผลิตส่งไปไม่เยอะเท่าไหร่จากนั้นคุณพิมพ์เรียกผมเข้าไปเลยเข้าไปชิม7วันเต็มๆจนท้อจนทางผู้บริหารบอกว่าถ้ามา
ตรฐานสูงมากขนาดนี้ไม่ต้องทำแต่ผมก็บอกว่าผมขอละกันผมจะปรับให้มากขึ้นโดยรอบสุดท้ายที่ผมไปมันมีทาง QC ไป7วันสรุปผมได้ออเดอร์มาหลังจากนั้นผมก็ผลิตยาวๆในเคสของคุณพิมพ์ในมาตรฐานของคุณพิมพ์ตั้งไว้ซึ่งปัญหาเลยเนี่ยหลักๆที่ผมโดนของคุณพิมพ์รีเจคคุณพิมพ์ให้เหตุผลว่าเขาอยากให้โจทย์มาเอาน้ำปราที่ผลิตตั้งต้นจากโรงงานคูนงมาเป็นตัวสแตนดาร์ดให้เราแกะผมพูดว่าให้ผมแกะ 100% ผมแกะไม่ได้เครื่องจักรมันต่างกันสูตรมันต่างกันผมทำได้เต็มที่ 95% นอกจากนี้ค่ะคลิปที่2เจ้าตัวก็ยังออกมาพูดถึงสาเหตุการโดนเทน้ำปราพร้อมซัดว่าจ่าวิรัตฟู้ดไม่อนุญาตให้เอาฉลากไปสวมที่ใครผมเองนะครับอดีตนะครับผมเคยเป็นผู้จัดการอยู่บริษัทจ่าวิรัตฟู้ดที่นครสวรรค์นะครับเป็นผู้จัดการจ่าวิรัตฟู้ดนี่แหละแล้วเราก็ทำผมอยู่จ่าวิรัตฟู้ดมาประมาณน่าจะ4ปีนะครับหน่อยๆนะครับผมอ่ะก็คืออยู่ในตำแหน่งผู้จัดการโรงงานคือมีที่บริหารการจัดการทุกอย่างนั่นแหละครับผมเคยได้ขายน้ำปลาร้าคุณพิมพ์เกือบ100ล้านนะครับบอกตรงว่าเกือบ100ล้านเลยนะครับก็คือมีทั้งหมด3 PO นะครับที่ผมได้จากคุณพิมพ์มานะครับแต่ทีเนี้ยในการขายจริงๆอ่ะน่าจะ2 PO กว่าผมจำไม่ได้ผมมีเอกสารในมือเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดหน่วยงานหรือสื่อข่าวไหนที่จะมาผมก็จะโชว์ให้นะครับอันนี้พูดได้ฟังว่าเรามีการค้าขายกันจริงนะครับเริ่มต้นเลยเนี่ยผมอ่ะเข้าไปหาคุณพิมพ์ประเด็นว่าในช่วงเนี้ยครับช่วงนี้แหละในปี64อ่ะทางคุณพิมพ์ขายน้ำร้าดีมากเลยแล้วปรากฏว่าที่โรงงานนะครับมันยังมีcapacityหรือกำลังผลิตมันเหลืออยู่ผมก็เลยเข้าไปแต่ในวันนั้นที่ผมเข้าไปเนี่ยผมคุยกับทางทีมงานนะครับของทางคุณพิมพ์ขออนุญาตเป็นทีมงานแล้วกันนะครับว่าเข้าไปผมเป็นโรงสุดท้ายเลยนะครับที่เข้าไปนะครับแล้วผมก็จบออเดอร์เข้ามาได้นะครับจบออเดอร์เข้ามาได้นะครับ PO แรกที่ทางคุณพิมพ์เปิดให้ผมเลยนะครับ26ล้านนะครับผมผลิตขายจบเลย26ล้านนะครับกับทางคุณพิมพ์เนี่ยผมจะพูดเลยว่าก่อนที่ผมจะเข้าไปหาก่อนที่ผมจะได้ผมไปลงสุดท้ายนะให้ทุกคนมองว่าผมไปลงสุดท้ายนะครับผมไม่รู้เลยแต่ผมเข้าไปหาคุณพิมพ์ที่แรกเนี่ยเอาเสนอน้ำปลาไปขายกับผู้บริหารเนี่ยไปที่โกดังปทุมธานีนะครับครั้งที่1ครั้งที่2เอาไปชิมที่โกดังปทุมธานีครั้งที่3ให้ลูกน้องเลขาผมไปรอบนึงที่ปทุมธานีอันนี้คือรอบที่3นะครับและจากนั้นก็ผลิตส่งไปได้ไม่เยอะเท่าไหร่หลังจากนั้นคุณพิมพ์เรียกนะครับเรียกผมเข้าไปเลยที่เต้เข้ามานะครับเราไปชิมนะครับไปชิมร่วมนะครับที่สมุทรสาครเชื่อไหมผมไป7วันเต็มๆไป7วันเต็มๆจนท้อจนวันที่5ท้อแล้ววันที่6วันเสาร์จำได้เลยถ้าเกิดไม่ได้ก็ไม่ทำแล้วจนผู้ใหญ่บอกว่าเอ้ยเต้ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยมาตรฐานสูงขนาดเนี้ยไม่ต้องทำผมรู้ละผมขอแล้วกันครับผมจะปรับให้มากที่สุดเลยนะครับผมเข้าไปหานะครับถึงแม้ผมได้เลยแล้วผมเข้าไปหาเพราะผมต้องถูกมีการปรับใหม่แต่รอบสุดท้ายนะครับผมไปเนี่ยมันมีทาง QCนะครับของทางไม่ได้เอารสชาติของทางจากคุณพิมพ์อย่างเดียวแต่ก่อนคุณพิมพ์ชิมใช่ไหมตอนนี้คุณพิมพ์ไม่ว่างนู่นนั่นปุ๊บเอาทั้งหมดเลย10คนนะครับมานั่งชิมกันรวมกันและผลออกมาได้ไม่ได้อันนี้คือเกณฑ์ตัดสินใจผมจำได้ผมก็เข้าไปผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับผมก็เลยเข้าไปถึงปุ๊บปรากฏว่ารอบสุดท้ายปุ๊บสุดท้ายปุ๊บไปเกือบ7วันผมได้ออเดอร์มาครับสรุปผมได้ออเดอร์มาจากนั้นผมก็ผลิตยาวๆๆเลยในเคสของคุณพิมพ์เนาะอันนี้คือมาตรฐานที่คุณพิมพ์ตั้งไว้ผมจะบอกเลยว่าค่าบิดค่า pH ค่าความเค็มทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นค่าเกลือค่าฮิสตามีนผมวัดไปตรงหมดเลยแต่มันจะมีค่าหนึ่งในเรื่องของค่าเซนซอรี่อะครับชิมปลาชิมตำส้มตำกับชิมเพียวมันชิมแตกต่างกันนะครับผมจะบอกเลยนะครับถ้าใครใส่ปลาจะต้องรู้นะครับว่าชิมปกติกับชิมในอาหารมันต่างกันเพราะอาหารปรุงรสด้วยอะไรแต่ปลารสชาติมันอย่างเงี้ยผมไปชิมเพียวกันเลยวัดกันเลยคุณพิมพ์คุณก็เพียวผมก็เพียวมาวัดกันกับทีมงานเพียวหมดเลยนะครับเป็นแบบนี้บอกว่ามาตรฐานเขาสูงมากนะครับและผมรู้ด้วยว่าปัญหาเนี่ยของเขาคืออะไรนะครับปัญหาเลยเนี่ยหลักๆเลยที่ผมเคยโดนของคุณพิมพ์รีเจคมาหลักๆเลยปัญหาของผมที่เดียวโดนรีเจคเนี่ยคุณพิมพ์ให้ผมว่าเขาอยากให้โจทย์มาเขาเอาน้ำปลาที่ผลิตตั้งต้นเนี่ยจากคุณงมานะครับจากโรงงานคุณงเขาเคยผลิตกับคุณงเขาเอาจากคุณงมาให้มาเป็นตัวสแตนดาร์ดให้เราแกะผมพูดว่าผมแกะ 100% ผมแกะไม่ได้เครื่องจักรมันต่างกันฟอร์มูล่าหรือสูตรมันต่างกันผมทำได้เต็มที่95 90นี่ก็ถือว่าสุดแล้วคุณพิมพ์แต่เอาให้ใกล้เคียงที่สุดสุดท้ายผมทำได้มันมีปัญหาหนึ่งที่ผมเคยโดนคุณพิมพ์รีเจคมานะครับคือคุณพิมพ์อยากได้เนื้อในก้นในขวดน้ำปลาเยอะพี่เต้ยทำไงก็ได้ให้ได้เนื้อมาพิมพ์อยากได้แบบนี้เพราะสูตรเดิมลูกค้าพิมพ์ติดแบบนี้เราบอกว่าคุณพิมพ์ผมจะพยายามทำให้แต่คุณพิมพ์เข้าใจใช่ไหมเครื่องจักรจ่าวรัฐเป็นเครื่องจักรใหม่ที่ผมลงใหม่แล้วอย่างหนึ่งจ่าวรัฐทำโรงงานเมื่อทำเพื่อส่งออกเป้าหมายจ่าวรัฐคือทำส่งออกให้ได้นะครับแต่ของคุณนงเนี่ยแต่ก่อนมันเป็นโรงงานที่ทำแค่ขายในประเทศเพราะฉะนั้นเครื่องจักรมันต่างกันผมจะทำยังไงไม่ได้ถ้าผมจะทำให้คุณพิมพ์มีเนื้อเยอะๆเนี่ยผมต้องลงเครื่องจักรอีกหลายสิบล้านอ่ะผมไม่ลงผมพูดงี้เลยโอเคก็ไปทำแค่เคลียร์สูตรผมได้ออเดอร์มา
นะครับของคุณพิมพ์อันนี้ที่ผมจบมาเกือบร้อยล้านมาในเคสของเรื่องเงินนะครับที่หลายๆคนถามว่ามันจริงไหมที่ติดจริงไหมผมพูดเลยว่าตอนนั้นที่ผมอยู่จ่าวิรัตนะครับคุณพิมจะทำการจ่ายจันทร์พุธศุกร์นี่แหละจำไม่ผิดหรือจันทร์พฤหัสเสาร์นี่แหละประมาณนี้เดือนละอาทิตย์ละ3ครั้งนะครับซึ่งของจ่าวิรัตเนี่ยคุยกันชัดเจนเลยผมขอผู้บริหารว่าผมไปทำออเดอร์กับที่นี่ผู้บริหารบอกว่าโอเคให้โจทย์ไปแต่ผมบอกว่าเราจะไม่มีการปล่อยเครดิตเกินถัดกันคือให้แล้วเอาไปเลยถ้าเขาไม่จ่ายถ้าเขาไม่จ่ายเราจะไม่ติดต่อสุดท้ายผมก็ตามกับทางบัญชีซึ่งทางบัญชีของทางคุณพิมพ์เนี่ยมีช้าบ้างครับบอกเลยมีช้านะครับแต่ว่าก็อ้างเหตุผลแหละว่าคุณทางผู้บริหารยังไม่มาเซ็นหรือหุ้นส่วนไม่มาเซ็นอย่างเงี้ยเราไม่สนอ่ะโอเคช้าก็ช้าช้าก็ไม่ส่งของจนก็ตามได้นะครับก็ตามได้เงินก็เข้าตามปกติก็จบไปในการค้าขายของทางคุณพิมพ์นะครับทีนี้มาว่าด้วยเรื่องมาตรฐานนะครับคำว่ามาตรฐานเนี่ยผมไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่สมัยตอนที่ผมอยู่และผมเข้าไปเนี่ยผมเป็นโรงงานสุดท้ายผมเข้าไปหากับทางจาริรัตเนี่ยผมได้รับรองมาตรฐานทุกมาตรฐานเลยผมเป็นโรงงานปลาร้ามีเยอะครับแต่โรงงานปลาร้าที่ได้มาตรฐานสแตนดาร์ดมาตรฐานแบ่งเป็น2 อย่างนะผมจะให้ทุกคนเข้าใจมาตรฐานคือใบเซอร์ทุกคนก็ทำได้หมดนะครับผมไม่ได้ว่านะครับในฐานะตัวเองจบฟู้ดไซน์จบปอตีและกำลังจะจบปอโทในด้านของตัวฟู้ดนะครับคือใบเซอร์โรงงานแต่ว่าสุดท้ายคุณภาพมันมีหลายอย่างคุณภาพของใบเซอร์ทุกคนเข้าใจว่าอันนั้นคือใบเซอร์การันตีว่าโรงงานมีคุณภาพดับหนึ่งแต่สุดท้ายแล้วรสชาติก็ถือว่าเป็นคุณภาพอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันผมไม่รู้ว่าคุณภาพเป็นในรูปแบบไหนนะครับแต่ของจ่าวิรัตเนี่ยทำเพื่อทำการส่งออกอยู่แล้วนะครับคือเรามาตรฐานแน่นมากเลยผมบอกเลยว่าที่ผมทำจ่าวิรัตเนี่ยเพราะว่าคือเขามีนโยบายทำส่งออกเหมือนเราแล้วเขาต้องเป็นโรงงานดับต้นขึ้นมาให้ได้และผมก็ทำสำเร็จนะครับแล้วผมก็จบกับลูกค้าลูกค้าเลยที่จบแล้วก่อนที่ผมจะออกมาเนี่ยฟ้าไทยปลาหมึกมิสแกรนอะไรอย่างเงี้ยครับกับน้ำปลาอีฟ้าซึ่งผมเป็นคนดีลทั้งหมดเลยแล้วผมก็จบและปิดการขายกับเจ้าใหญ่ๆทั้งนั้นเลยผมพูดตรงๆเลยครับเพราะผมมาตรฐานจริงและลูกค้าที่มาชิมคือเราให้ชิมสูตรอะไรทุกอย่างจริงหมดเลยผมพูดแบบนี้เลยนะครับอันนี้คือมาตรฐานเพราะฉะนั้นผมไม่อยากให้ใครมาอ้างอิงว่าเป็นแบบไหนและการดีลทางคุณพิมพ์ของผมดีลเป็นแบบนี้ผมได้ออเดอร์มาผมเป็นคนสุดท้ายครับผมมานี่หลังจากนั้นผมก็ไม่ได้คุยกับคุณพิมพ์มาเลยครับประมาณน่าจะ2ปีแล้วไม่ได้คุยเลยทีนี้กระแสสังคมมันมาเยอะคือผมอยากให้ทุกคนฟังก่อนว่ามันเป็นในรูปแบบไหนแต่ในฐานะของจบด้วยวิชาชีพของตัวเองเนี่ยผมก็เลยบอกว่าให้มันเป็นแบบนี้นะครับทุกคนต้องเข้าใจว่าให้มันเป็นแบบนี้ผมทำแบบนี้ของผมอันนี้คือคุณภาพของผมนะครับและผมไม่ได้ลงทุนโรงงานนี้เพื่อให้กับทางคุณพิมพ์มันเป็นแค่ capacity ว่างผมรู้ว่าคุณพิมพ์ขายปลาร้าได้ช่วงนั้นเป็นช่วงที่แบบคุณพิมพ์ไลฟ์ขายได้ค่อนข้างเยอะก็เลยเข้าไปเสนอเป็นปกติได้ก็ได้ไม่ได้ก็คือไม่ได้ได้ก็ถือว่าโชคดีและผมทำคุณภาพให้คุณพิมพ์ได้มันก็ได้แค่นั้นเองและผมจะบอกว่าสุดท้ายแล้วระหว่างนั้นน่ะครูนงเขากำลังขยายโรงงานคุณไปดูโรงงานครูนงดีตอนนี้โอ้โหยิ่งใหญ่มากครับหลากหลาย10ล้านเลยหลากหลาย10ล้านเลยผมพูดตรงๆนะครับผมพูดตรงๆเลยไปดูเขากำลังเพิ่มความผลิตคุณต้องเข้าใจด้วยว่าวันหนึ่งเขามาจ้างผมสุดท้ายแล้วไม่มีหรอกคนขายอ่ะในมุมมองธุรกิจอ่ะคนขายจะไปจ้างหลายๆโรงมีไหมมันไม่มีหรอกครับใครจะไปจ้างหลายๆโรงเพราะใครๆก็อยากขายโปรดักที่เป็นโรงเดียวและสูตรเดียวแต่ณตอนนี้เอาสูตรที่โรงงานใกล้เคียงที่สุดเนี่ยไปก่อนไปช่วยเพื่อตอบเขาเรียกว่าไปตามคำที่ผู้บริโภครออยู่แค่นั้นเองคือเราก็อยากขายเขาเป็นแม่ค้าเขาอยากขายก็เลยไปตอบโจทย์กับลูกค้าแค่นั้นเองแต่สูตรนั้นต้องพอได้ไม่ใช่แบบสูตรน่ารังเกียจจริงๆอ่ะพอครูนงสร้างเสร็จแล้วเขาอะผมคิดว่าทางคุณพิมพ์ให้เก่งขนาดไหนในวงการปลาคุณพิมพ์ก็ไม่สามารถขายได้หรอกทีละ10-20ล้านขวดอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นแค่ช่วงขนาดคุณไม่สามารถขายได้ต่อเนื่องหรอกอยู่ดีมี 3-4 โรงงานไปผลิตให้คุณตูมเดียวมันเป็นไปไม่ได้อันนี้ต้องคิดด้วยว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะสุดท้ายแล้วถ้าคุณนงทำเสร็จเขาจะต้องกลับไปที่คุณนงอย่างแน่นอนนะครับต้องกลับไปที่คุณนงอย่างแน่นอนเพราะเขาอยากได้สูตรเดียวนั้นและสุดท้ายก็จริงพอผมทำการค้าขายเสร็จกันปุ๊บสุดท้ายเราก็หยุดการค้าขายกันชัดเจนเพราะผมมั่นใจอยู่แล้วว่าเดี๋ยวน้ำปลามันจะมีช่วงของระยะมันเต็มเหมือนกันครับถ้ามองหาแบบนักธุรกิจนะนั่นแหละครับสุดท้ายก็ยุติการค้าขายเข้าไปนะครับเนี่ยผมก็เลยพูดว่ามันเป็นในลักษณะประมาณนี้นะครับทีนี้มาว่ากันด้วยเรื่องของตัวการโดนเทน้ำปลาผมก็เป็นบริษัทผมก็โดนเทเหมือนกันนะครับน้ำปลานะครับเนื่องด้วยเขาแจ้งว่ารสชาติมันไม่ได้แล้วก็ตัวเนื้อมันน้อยนะครับถามว่าผมโดนเทน้ำปลาผมมาทำอะไรนะครับผมก็เอาน้ำปลากลับมานะครับส่วนหนึ่งก็คือไม่ได้ทิ้งนะครับก็คือเอามา
เอามามันนำมาได้หลายอย่างครับถ้าเป็นขวดบุ้งขวดบุกที่เอากลับมาอะไรเงี้ยเนื่องจากปลาร้ามันจะมีความเข้มข้นของเกลือที่เป็นพรีเซิร์ฟอยู่แล้วเนาะก็คือรักษาอยู่แล้วเองครับผมมาถึงปุ๊บผมโดนเทปุ๊บผมทำยังไงอ่ะโอเคผมเอากลับมาผมก็ทำการแก้ไขทางผมเองอาจจะมีการส่วนหนึ่งคือโรงงานก็ต้มรีโพเซสผสมไปนะครับอะไรอย่างเงี้ยเป็นในรูปแบบในส่วนของตัวตลาดโน้นตลาดนี้อะไรกันแล้วก็ไปในส่วนของตัวขายเพื่อนบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งทางผมอ่ะสินค้าเวลามีปัญหาเนี่ยครับผมก็ต้องเอากลับมาจัดการในส่วนผมเองนะครับไม่ใช่เราไม่โดนเททางเราก็โดนเทเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเลยก็ตั้งแต่เอาตรงๆคือถามว่าพอมาตรฐานมันไม่ได้เราก็ไม่กล้าเข้าไปอีกอ่ะคือมันคนละมาตรฐานกันแต่เราอ่ะเข้าใจเนเจอร์ว่าเอ้ยคือเราทำไม่ได้แบบนั้นนะไม่งั้นเราก็หยุดผลิตไปก็คือก็จบไปแบบวินนะครับเพราะฉะนั้นคือก็จบไปเลยในเคสประมาณนี้นะครับแล้วผมเองไม่ได้เซ็นสัญญากับทางคุณพิมพ์ริพายนะครับที่ไม่เซ็นเพราะว่าอะไรรู้ไหมคืออยากเซ็นแต่ไม่กล้าเซ็นเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าปลายทางคือเราอยู่ในวงการอาหารเรารู้แล้วว่าปลายทางมันคืออะไรแล้วมันก็เป็นตามที่เราคาดคะเนไว้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคือผมก็เลยจะไม่ทำการเซ็นนะครับแล้วก็ในเงื่อนไขการเซ็นสัญญาเนี่ยมันก็มีเงื่อนไขที่บีบรัดกันอยู่เพราะฉะนั้นคือถ้า2ฝ่ายเนี่ยมันยังตกลงกันไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ไม่เซ็นนะครับผมก็ติดตามแค่ที่โอปึ๊บเฉยๆและอย่างนึงคือผมคิดว่ามันเป็นแค่ชั่วคราวนะครับเพราะว่าเหมือนผมเหมือนกันเนี่ยที่บอกหลายการขายอ่ะสุดท้ายเอาแค่สูตรเดียวเพื่อให้ผู้บริโภคเขาจะรู้เอ้ยมันมาจากที่ไหนอะไรไงนะครับแล้วก็ทุกครั้งผมพูดเลยทุกครั้งที่ผมดีลเนี่ยผมคิดว่าโรงงานผมอะส่งตอนนั้นที่ผมอยู่สมัยที่ผมอยู่เนี่ยมันส่งออกได้ผมก็จะดีลวางไปยุโรปไปอเมริกาให้กับทางคนผิวทุกอย่างเลยผมก็ส่งเอกสารทุกอย่างและให้จำไว้ว่าจ่าวิรัตนะครับไม่ได้อนุญาตให้เอาฉลากไปสวมที่ใครเวลาส่งออกทางทีมงานของคุณพิมพ์เนี่ยครับทางคุณโต้งเนี่ยโทรมาถามผมเสมอเลยผมจะเป็นคนตรวจฉลากก่อนกลัวแต่ไม่ว่าจะในหรือต่างประเทศจะตรวจฉลากของเจ้ารัชก่อนเสมอเลยนะครับว่ามันถูกต้องหรือไม่หรืออะไรยังไงและคิดดูว่าการสวมฉลากทุกคนต้องเข้าใจนะสวมฉลากเพื่อการส่งออกเนี่ยผมไม่รู้ว่าเป็นในรูปแบบไหนมันทำไม่ได้หรอกครับเพราะว่าเอกสารมันเป็นของอีบริษัทนึงและสวมไปอีกอันนึงมันจะส่งออกได้ยังไงแค่นี้ไปถึงตรงด่านของมันก็เทแล้วอันนี้ผมพูดตรงแล้วมันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นคือคุยกับผมมาผมมีผลิตส่งต่างประเทศให้กับทางคุณทีมนี่ก็มีเหมือนกันก่อนนะนี่ก็มีเหมือนกันเป็นล็อตๆก็ว่ากันไปเอกสารส่งออกมันค่อนข้างเยอะมันมีใครเรียกเยอะแล้วมันเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดผมพูดแบบนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะสวมไปในที่อื่นเนี่ยมันไม่ได้นะครับยกเว้นคุณจะส่งกันแบบนู่นนั่นเองอันนี้เราไม่รู้แต่มันมีบางประเทศที่เราทำนะผมจะพูดเลยว่าการปลาเนี่ยมันอยู่ภายใต้ของกรมประมงมันไม่ได้แบบจะส่งออกกันง่ายๆและสินค้าปลาเนี่ยมาตรฐานมันต้องแน่นจริงเวลาส่งออกเนี่ยทางประมงต้องมีการส่งอะไรทุกอย่างก่อนนะครับอันนี้สำหรับคนรู้จริงเนาะก็จะไม่ได้อยากเยอะนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยอยากจะฝากไว้ว่าให้เป็นคลิปกระแสของผมว่าให้ทุกคนจะรู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วณวันนี้ตอนนี้ผมพูดผมไม่ได้มาเข้าข้างทางซ้ายหรือทางขวาไม่ว่าแม่ค้าออนไลน์หรือจะเป็นทางโรงงานนะครับผมมาพูดจากสิ่งที่ผมเจอเองและให้ทุกคนทราบแล้วผมก็จะส่งคลิปนี้ให้กับครูบาอาจารย์ที่เคยสั่งสอนผมมาอย่างน้อยผมก็ไม่ทำให้สถาบันของผมเสียหรอกอะไรเงี้ยแล้วก็ทุกท่านหลายๆคนแล้วก็นักข่าวที่จะมาผมจะพูดของผมในมุมมองที่ผมได้เจอนะครับผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นผลบวกหรือผลลบกับใครแต่นี่คือสิ่งที่ผมเจอเพราะว่าหลายๆคนก็โทรถามเขามาเหมือนกันว่าจริงไหมเป็นแบบนั้นไหมผมจะไม่พูดเลยว่าผมจะอ้างมาแบบนั้นไหมส่วนลึกๆเรื่องผมกับทางโรงงานเดิมที่ขอนแก่นคนก็ถามมาเหมือนเคยอยู่ไหมอะไรเงี้ยผมว่าเรื่องนั้นผมจะไม่พูดมันเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วนะครับณวันนี้ผมขอพูดในนามของผมที่ผมเคยทำธุรกิจกับทางคุณพิมพ์วิภาแม่ค้าดังว่าเป็นแบบนี้แค่นั้นเองไม่ได้สื่อให้ใครและให้เข้าใจให้สังคมเข้าใจด้วยว่าก่อนที่จะตัดสินใครให้รอฟังก่อนนิดนึงนะครับว่ามันเป็นในรูปแบบไหนแค่นั้นเองแล้วใครที่เรียภายในมันมีเยอะอย่างที่ผมบอกมันมีเยอะนะครับเพราะฉะนั้นคือผมเองก็ไม่ค่อยสบายใจเหมือนกันจริงๆจะไม่เข้ามายุ่งเลยจนสุดท้ายต้องขอมาทำคลิปเองนะครับเพื่อเป็นข้อมูลจริงที่เราได้เจอจริงว่ามันเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นบางคนอาจจะเข้าใจว่าอย่างนี้ผมไม่ได้มีเจตนาที่จะเข้าใครหรือไม่ได้มาสร้างแสงมาอะไรอย่างนี้ผมก็ทำมาหาอาชีพของผมปกติอยู่แล้วนะครับแล้วผมก็เป็น CSR ช่วยประกันโควิดด้วยนะเพราะฉะนั้นทุกคนจะรู้เลยนะครับถ้าเข้าไปดูติดตามเลยผมก็จะมีประกันของผมอะไรเงี้ยนะครับเนาะเพราะฉะนั้นคือแล้วผมก็โดนสังคมมาว่าผมหลายๆอย่างในสิ่งที่คอมเมนต์ไปผมจะพูดในหลักธรรมเพื่อเป็นคอมเมนต์เหมือนกันแต่ทุกคนไม่ฟังอะไรเลยนะครับบางทีผมก็เลยอาจจะใช้วาจาที่ถ้อยแรงกลับไปเหมือนกันว่าผมก็เฮ้ยเอาตรงถ้าคุณจะสอดหรือคุณอยากจะรู้อยากจะเสือกเนี่ยเสือกให้หมดไม่ใช่มาเสือกแบบตึ๊ดไม่ได้เพราะมันไม่ใช่ครับอันนั้นอะทำให้จริงอย่ามองแ
ผิวเผินนะครับอยากให้รู้ความจริงและสุดท้ายนะครับคือใจตัวเองอ่ะก็คือได้สัมผัสมาทั้งสองคนแหละในนามได้สัมผัสกับทางคุณพิมพ์ได้เคยสัมผัสกับทางโรงงานที่ขอนแก่นมาแล้วนะครับก็ไม่เคยลืมทุกๆสิ่งทุกๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามแต่เนาะแต่ว่าบางครั้งอ่ะกระแสมันอาจจะทำเวียนไม่รู้เรื่องนี้บางทีอาจจะบรรจบกันด้วยกันง่ายๆก็ได้นะครับแต่ตอนนี้คือกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันหนักมากแล้วก็โบยไปถึงกับโรงงานอื่นซึ่งผมเคยอยู่ในจุดนั้นมาเหมือนกันนะครับซึ่งเราถามว่าเรารักโรงงานไหมผมออกจากจ่าวิรัตมาแล้วนะครับออกมาเมื่อสิ้นปีนะครับก็คือไม่ได้ต่อสัญญาต่อนะไม่ได้มีการไล่ออกหรืออะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับขอออกมาเองอัตโนมัติเพราะว่าโอเคเรามองแล้วว่าเราก็ต้องมีอนาคตในการเดินหน้าของเราต่อนะครับเพราะฉะนั้นคือก็ไม่ได้มีอะไรเลยแต่สุดท้ายรักไหมยังรักองค์กรที่เคยองค์กรเดิมทั้งหมดนะครับตอนแรกก็ไม่อยากให้เขามาเสื่อมเสียด้วยเพราะของเขาค่อนข้างมาตรฐานแล้วก็ทางคุณแม่ที่เป็นเจ้าของเนี่ยต้องบอกตรงๆเลยว่าท่านมาตรฐานค่อนข้างสูงมากนะครับอันนี้เนาะอันนี้ไม่ได้มาขายของหรือใดก็ตามแต่นะครับเพราะฉะนั้นคืออยู่ต้องอยู่แบบหลักองค์กรไม่ใช่แบบอยากให้องค์กรมาถูกทำลายเพราะจริงๆเขาก็ออกหนังสือมาหลายถูกแล้วแหละผมก็จะแชร์ในหน้าเฟซผมอยู่ว่าเป็นแบบนี้นะครับอยากให้เข้าใจไม่อยากให้สังคมเอานู่นเอานี่มาโยงกันนะครับให้โยงเฉพาะแค่ให้มันเป็นเรื่องแค่2คนอย่ามาโยงกันนะครับเพราะฉะนั้นคือผมเป็นคนกลางผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นผมก็จะออกมาพูดในมุมผมนะครับเอาละค่ะท่านผู้ชมค่ะมีประเด็นให้ต้องถกกันรายวันเลยทีเดียวเรื่องน้ำปะร้ายังไงก็ตามค่ะต้องรอติดตามเรื่องนี้กันต่อไปถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top ดาราด้วยนะคะ